เดี๋ยวผมจะให้น้องนิสรีนเนี่ยโชว์ว่าตอนที่ทำไตเติลเนี่ยนะครับทำยังไงแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ที่ง่ายมากๆเลยนะครับจริงๆไม่ได้ยากเลยเผื่ออาจารย์บางท่านจะเอาไปแอพพลายกับงานตัวเองนะครับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับคือจริงๆแล้วเราใช้ After Effects ในการทำแล้วก็บวกกับ Premiere นะครับแล้วก็ใช้Audition ในการอัดเสียงหรือซาวด์บูทใน Adobe ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับค่ะสวัสดีนะคะก็ในส่วนของตั้งแต่เริ่มแรกเดี๋ยวจะมาแชร์เหมือนการทำงานนะคะเพราะถ้าเกิดว่าอธิบายตัวโปรแกรมเลยมันอาจจะแบบใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็เหมือนการทำงานแบบลดขั้นตอนนะคะก็คือเริ่มแรกก็คือจะเป็นเหมือนฝ่ายผลิตของอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีทีมงานอีก2คนที่เป็นน้องนะคะก็คือจะเป็นช่วยในการตัดต่อนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีงานประจำอยู่แล้วก็อยู่กันคนละที่อะค่ะอย่างอีกคนนึงก็อยู่เบตงอีกคนนึงก็อยู่ต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่ได้เจอกันฉะนั้นเราก็จะมีตัวเนี้ยค่ะก็คือเราจะมีทุกอย่างที่เป็นตัวซอสของไฟล์ต่างๆนะคะก็จะอยู่ในไดรฟ์ใส่ก็คือจะตั้งเป็นไดรฟ์ Google เป็นสำหรับวิชานี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือเราก็จะเป็นตัวคนเตรียมอินโทรเตรียมสคริปต์เตรียมตัวซาวด์ที่เป็นเสียงสคริปต์นะคะเตรียมไตเติ้ลนะคะถ้าเกิดว่าจะเห็นนะคะก็คือในส่วนไตเติ้ลเนี่ยก็จะมีในส่วนของโลโก้นะคะก็จะเตรียมให้น้องนะคะก็คือจะมีในส่วนของเครดิตด้านล่างซ้ายมือก็คือจะมีโลโก้ที่มันขึ้นเป็นชื่อต่อชื่อวิชาค่ะที่ตรงมุมขวาก็จะเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีอินโทรข้างหน้านะคะซึ่งตัวอินโทรเนี่ยก็คือเพื่อให้มันเป็นไปในแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราก็จะใช้อินโทรเดียวกันในทุกๆตอนนะคะแล้วก็สำหรับตัวอินโทรเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าด้วยเวลาที่ทุกคนมีจำกัดด้วยงานประจำด้วยอะไรด้วยนะคะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าใช้ After Effects แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีตัวเทมเพลตที่ให้โหลดใช้ฟรีอะค่ะก็คือทุกคนสามารถหาได้ใน YouTube นะคะก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าฟรี After Effects Template นะคะมันก็จะมีหลายตัวให้เราเลือกเอามาใช้อะค่ะแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องอ่านนิดนึงนะคะเขาก็จะมีแบบข้อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นฟรีดาวน์โหลดนะคะถ้าเกิดจะเห็นได้ข้างล่างนะคะเขาก็จะเขียนว่าฟรีดาวน์โหลดใช่ไหมคะเขาก็จะมีให้โหลดเราก็สามารถโหลดเอาตัวเทมเพลตตัวเนี้ยมาใช้ได้นะคะมาใช้ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของเรานะคะก็เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นการลดขั้นตอนนะคะสำหรับแต่ละท่านที่จะเอาไปใช้ในทำตัวอินโทรนะคะก็หรือว่าบางอันก็จะมีแบบเป็นโลโก้นะคะสามารถลองหาดูได้นะคะใน YouTube นะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือเป็นตัวอินโทรนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้ไม่ได้มีตัวไฟล์ที่ทำไว้พอดีอยู่ในเครื่องคอมอีกเครื่องนึงนะคะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้อินโทรแล้วได้ช่องทางในการแบบแจกจ่ายงานแล้วนะคะสำหรับทุกๆคนแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถเอามาตัดต่อแล้วก็จะแบ่งงานกันอันนี้ก็จะพูดถึงการทำงานนะคะก็จะแบ่งงานกันเป็นคนละกี่ตอนอะไรเงี้ยทำในส่วนของอะไรทุกคนก็จะดึงจากส่วนนี้ค่ะในส่วนของตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวสคริปต์ใช่ไหมคะอันนี้ตัวเป็นตัวเนื้อหาก็จะตัวที่เป็นซาวสคริปต์แต่ละคนก็จะสามารถดึงตัวที่เป็นซาวอะค่ะจากตรงนี้เราก็สามารถเหมือนนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปทุกคนที่อยู่แต่ละที่เนี่ยก็สามารถดึงจากตรงนี้ไปใช้ได้นะคะแล้วก็เอามาสำหรับตัดต่อนะคะซึ่งตัดต่อเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้โปรแกรมเดียวกันก็คือแต่ว่าเราก็จะตกลงกันว่าเราจะใช้ตัวแกรมเดียวกันก็คือเราอันเนี้ยเราก็จะใช้พรีเมียร์นะคะเพราะว่าเผื่อว่ามีการแก้ไขในภายหลังอะไรเงี้ยคนอื่นสมมติว่ามือหนึ่งมีปัญหามือสองมือสามอาจจะแบบมาช่วยได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นโปรแกรมเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของอินโทรนะคะก็จะเป็นเหมือนว่าทุกคนสามารถดึงเอามาแล้วก็เอามาวางไว้ได้เลยนะคะที่เหลือก็เป็นส่วนซาวด์ส่วนเนื้อหาทุกคนก็แค่เหมือนหาอินเสิร์ตภาพอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ความยากของเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นมันไม่ใช่ประเทศไทยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือเราจะมีส่วนที่ถ่ายในไทย
ที่กรุงเทพกับ3จังหวัดอยู่แค่1ตอนคือตอนที่10ที่เหลือก็คือมันจะเป็นภาพที่เราต้องหาจากอินเทอร์เน็ตประมาณ 70% เลยก็ว่าได้ค่ะฉะนั้นการที่จะแบบจะหาภาพมันก็ต้องเช็คภาพอะค่ะว่าแบบภาพตัวนี้ติดก๊อปปี้ไรท์ไหมหรือว่าภาพตัวนี้เป็น Creative Commons เราสามารถใช้ได้อะค่ะฉะนั้นเราก็จะต้องก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก็มีตัวเครื่องมือตัวนั้นก็คือในการหาภาพนะคะก็คือโปรแกรมหนูอ่านว่าพิกสบายนะคะเหมือนว่าเอามาใช้ได้ง่ายๆคืออ่านอันนี้อ่านด้วยตัวเองแล้วก็อีกตัวนึงเดี๋ยวนี้มันก็จะมีวิกิคอมมอนนะคะวิกิคอมมอนก็สามารถเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะวิกิมินิทวิกิคอมมอนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแล้วเราก็เซิร์ชสมมุติว่าเซิร์ชหาให้เราเลือกนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีรูปให้เราสามารถเลือกใช้แล้วก็ไปดูซึ่งความละเอียดก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมีว่า CC นะคะเข้าไป More Detailแล้วก็จะเป็น CC แสดงว่ารูปนี้แต่ว่าบางรูปมันก็จะมีเงื่อนไขบอกอีกนะคะว่าอันนี้ใช้ได้เฉพาะบางประเทศอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นโดยคร่าวๆในการทำงานนะคะซึ่งสำหรับแต่ละท่านที่แบบบางทีอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันที่เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับกลุ่มนี้ก็คือไม่ได้มานั่งคุยที่เดียวเราก็จะใช้ช่องทางอันนี้ค่ะในการสื่อสารแล้วก็แจกจ่ายงานให้กับทีมตัดต่อค่ะโอเคครับก็ได้ฟังจากน้องนิสรินไปแล้วนะครับว่ายังไงเพราะว่าใน3คนหลักๆที่ทำเนี่ยจะอยู่คนละที่อย่างที่บอกไว้ก็คือนิสรินจะอยู่ที่หาดใหญ่ที่ชั้น9นะครับเป็นหลักส่วนนุริซาจะอยู่ที่เบตงอีกคนนึงเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเห็นว่าจะไปดูไบอีกแล้วคือเขาจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ครับจะแบ่งงานไปทำด้วยล่าสุดจะไปดูไบเนาะตอนนี้น่าอยู่มาเลย์มั้งฮะเขาจะขนงานไปทำนี่เรื่องจริงแล้วเวลาจะติดต่อกันเนี่ยเราก็ต้องดีลกันอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เลยเป็นการทำช่องกลางตรงช่องทางตรงกลางในการช่วยในการทำงานแล้วก็รูปภาพเมื่อกี้ก็มีการวิกิคอมมอนนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเราสามารถที่จะหาภาพมาใช้ได้นะฮะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าทำให้ง่ายที่สุดนะครับอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดเยอะมาอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มทำสักทีนึงเพราะโมแต่คิดเพราะว่าอยากให้มันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะครับแต่เราติดล็อกด้วยห่วงเวลานะครับตรงนั้นด้วยเวลาต่างๆซึ่งบางทีมันกระชั้นมากๆนะครับตรงนั้นมีอยากจะแชร์บ้างไหมครับมีไหมฮะอยากจะแชร์หรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยน่าจะมีคอนเซปต์หรืออะไรอยู่แล้วแหละนะครับทำไม่ยากหรอกนะฮะแต่ถ้ามีอะไรก็คุยกันได้นะครับเราถือว่าเราลงเริ่มเดียวกันเนี่ยไปด้วยกันนะครับมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะครับยินดีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสอบถามกันว่าเราจะยังไงนะครับมีประเด็นไหนบ้างไหมครับที่อยากจะทราบแล้วยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่เคลียร์เงี้ยมีไหมฮะมีบ้างไหมครับมีไหมครับอาจารย์ฮะครับ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 มีวิธีการเช็คไหมครับเพลงส่วนใหญ่อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับว่าถ้าในกรณีเพลงเนี่ยถ้าเราเป็นเพลงที่โดยทั่วไปเนี่ยมันส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพลงมันก็จะมีเว็บไซต์ครับนี่สุเรืองเปิดเว็บไซต์หน่อยได้ไหมเว็บไซต์ที่เราทำมันจะมีเว็บไซต์อยู่หลายๆเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์ที่มีเพลงฟรีให้แล้วก็ใน YouTube ก็มีเนาะอย่างตอนนี้นะคะมันก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของศิลปะอิสลามนะคะฉะนั้นเราไม่สามารถจะจริงๆแล้วใน YouTube เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นไลบรารีออดิโอให้สำหรับทุกคนโหลดได้สำหรับตอนอื่นที่เป็นอาจจะไม่มีปัญหาแต่สำหรับเราคือเราไม่สามารถจะดึงตรงนั้นมาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึง
เราคุยกับน้องว่าตอนเราตัดต่อเราอยากให้มันถูกต้องที่สุดอะไรเงี้ยในด้วยหลักการด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอิสลามด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากได้เสียงที่เป็นซาวของดนตรีมากมายแบบตึงๆๆเราก็ไม่อยากได้อะไรเงี้ยเราอยากได้ที่เป็นเหมือนซาวออกแนวอะคาเปล่าค่ะคือใช้เป็นเสียงมนุษย์โดยที่ไม่ได้แบบให้เชื่อใช้เครื่องดนตรีแบบถ้าไม่ได้เลยก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยเลือกช่องทางก็คือเป็น YouTube นะคะเราก็หาจาก YouTube โดยที่เราก็เสิร์ชว่าเป็นก็เสิร์ชไปเรื่อยอะค่ะเป็น Islamic Sound เป็น Acapella Islamic Sound อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะมาดูข้างล่างนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะก็จะดูข้างล่างว่ามันจะมีว่าบางอันเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นฟรีดาวน์โหลดคือเหมือนกับว่าสามารถใช้ได้แล้วก็จะดึงตัวนั้นนะคะมาใช้อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็บางอันที่แบบเขาบอกว่าอาจจะต้องบอกคือโอเคฟรีก็จริงบางอันก็จะมีเงื่อนไขว่าฟรีเพียงแต่ว่าต้องคุยกับเจ้าของอันเนี้ยเราก็จะส่งเป็นข้อความอะไรเงี้ยไปบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยเราขอมาใช้เพื่อการศึกษาอะไรเงี้ยเพื่อจะมีเป็นหลักฐานไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวนั้นแต่โดยส่วนมากก็คือก็อย่างที่บอกอย่างถ้าเกิดเป็นของภาษามาลายูใช่ไหมคะก็คืออาจอยากได้เป็นซาวที่ออกแนวมาลายูหน่อยก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันก็ต้องอาจจะต้องเป็นหาใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมี YouTube เนี่ยบางทีเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราสามารถเซิร์ชว่าอย่างเนี้ยค่ะอิสลามแล้วก็คัมมาแล้วก็ Creative Commons นะคะส่วนมากเราก็จะได้เป็นพวกวิดีโอที่แบบอันนี้เหมือนกลองชั้นนึงอะค่ะว่าเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยตรงลายเส้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น Creative Commons ก็จะเป็นการกรองได้ชั้นหนึ่งเราก็แสดงว่าอันเนี้ยเราเอามาใช้ได้ก็จะเป็นวิธีการเซิร์ชอีกแบบนึงค่ะนอกจากแบบแต่บางวิดีโอเขาก็ไม่ได้เขียนนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็บอกไว้เลยว่าให้เป็นฟรีดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองต้องนั่งเช็คนั่งหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะโชว์นิดนึงนะครับคือใน YouTube เนี่ยมันมีอยู่2ไลเซนส์หลักๆอาจารย์รู้ใช่ไหมครับก็คือ1 YouTube Standard License ก็คือไลเซนส์ที่อิงตามคนอัปโหลดขึ้นไปซึ่งส่วนมากก็จะเป็นลิขสิทธิ์กับ Creative Commons แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเข้าไปเลยเนี่ยจะลองดูผมเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชคำว่า Music Free Creative Commons เห็นมั้ยครับมันขึ้นมาเต็มเลยลองดูนะครับผมเซิร์ชคำนี้เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้คือตัวอย่างบางเว็บครับที่มันขึ้นมาไหมฮะซึ่งมันก็จะมีเป็นให้เราสามารถจะดาวน์โหลดหรือเช็คได้เลยว่าเพลงพวกนี้มันเป็นลิขสิทธิ์หรือไม่ลิขสิทธิ์แต่อย่างที่บอกไว้ครับว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนั่งดูรายละเอียดของแต่ละเพลงว่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ลองดูนะครับมีหลายเว็บไซต์ครับซึ่งบางทีเนี่ยอันนี้อีกเว็บหนึ่งนะครับซึ่งผมใช้เห็นไหมฮะเต็มเลยนะครับซึ่งผมใช้จากคีย์เวิร์ดการเซิร์ชตัวนี้ครับ Music Free Creative Commons เข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องมานั่งไล่ดูอีกทีเพราะว่ามันก็มีหลุดบ้างแล้วครับที่บางทีเพลงลิขสิทธิ์ก็หลุดออกมาแต่ว่ามันก็น้อยอ่ะนะครับเพราะมันก็จะผ่านกระบวนการในการเช็คมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ20บวกเว็บไซต์ to download Creative Commons Music for free แล้วก็ลองเข้าไปดูได้เห็นไหมฮะ14เว็บไซต์14เว็บไซต์ to find free creative common music อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เข้าไปลองดูได้ลองศึกษาดูได้นะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็ปกป้องตัวเองเรื่องของเพลงนะครับแต่เพลงส่วนมากผมไม่ค่อยห่วงครับอาจารย์เพราะถ้าอาจารย์ใช้ลิขสิทธิ์เมื่อไหร่นะอัพขึ้น YouTube เดี๋ยวมันฟ้องครับแป๊บเดียวละครับเดี๋ยวตัวแดงขึ้น notice ขึ้นฟ้องเลยใน YouTube นะครับดังนั้นแต่ที่ผมห่วงจริงคือพวกฟอนต์มากกว่านะครับเพราะฟอนต์เนี่ยมันไม่ฟ้องมาซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้แล้วส่วนมากเวลาเราพลาดเนี่ยเราพลาดเรื่องฟอนต์กันเยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้การบังคับใช้ฟอนต์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีมากนักแต่มีนะครับคนที่ถูกฟ้องเรื่องฟอนต์แล้วแต่โดยมากจะเกิดกับพวกเว็บไซต์ที่เป็นทางธุรกิจที่ไปจ้างคนทำนะครับจ้างคนทำปั๊บในอาจารย์ลองเข้าไปดูใน font.com เมื่อกี้นะครับตรงเว็บบอร์ดก็มีคนมาปรึกษาเรื่องฟอนต์เยอะมากเลยบางทีทำเว็บไซต์เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจเจ้าตัวก็ไม่รู้หรอกครับไปจ้างคนอื่นทำเสร็จก็จ่ายตังค์เรียบร้อยเอาอัปโหลดขึ้นเรียบร้อยวันดีคือดีมีจดหมายฟ้องมาจากบริษัทจะเป็นเจ้าของฟอนต์เป็นหลักแสนนะฮะบางทีโดนฟ้องแพงมากแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะฟอนต์เนี่ยเราไม่ค่อยรู้เนาะว่ามันมีลิขสิทธิ์แล้วมีการฟ้องที่ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันเพราะราคาปรับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ว่ามันเทียบเท่ากับโปรแกรม1โปรแกรมนะครับนั่นคือฟอนต์นะฮะมีอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะแชร์บ้างมั้ยครับ
นี่โปรแกรมง่ายๆ3ตัวผมเปิดคาไว้นะครับอันนี้คือโปรแกรมทำเสียงตกแต่งเสียงอัดเสียงเข้าไปก่อนก็ได้นะครับ Sound Boost นะครับของ Microsoft Adobe After Effects นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของ Premiere ก็ส่วนมากก็3โปรแกรมนี้แหละครับอาจารย์เป็นเบสิกทั่วไปส่วนจะ Advance เพิ่มเติมแบบที่อาจารย์สมบัติบอกนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละทีมนะครับโดยมากเราก็ใช้แค่3โปรแกรมนี้แหละครับในการทำงานอยู่นะครับไม่ได้มากไปกว่า3โปรแกรมนี้เรียนรู้ไม่ยากนะครับอาจารย์หนังสือจริงๆแล้วเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอพวกนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแล้วก็หนังสือหรือ YouTube เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับในการเราลองทำตามได้อย่าง After Effects เนี่ยผมก็เรียนรู้เริ่มต้นจากใน YouTube อ่ะครับเมื่อก่อนก็ทำไม่เป็นก็ลองทำจากใน YouTube อะไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆจับจุดมันได้ปุ๊บก็ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ซื้อหนังสือมาอ่านบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็จะง่ายขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านทำได้อยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้ก็แค่เป็นการแชร์กันเฉยๆมีประเด็นครับที่เราได้ทำอัพโหลดต้องใส่ใน YouTube ที่ทางใครถูกครับถูกฮะในต้องไปสร้างชาแนลอะไรนะคือเขาจะทำให้เขาจะให้รหัสมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้าไปอัพโหลดในนั้นได้เลยนะครับเวลาตรวจงานก็ตรวจจากในระบบตรงนั้นนะครับแต่เวลาเขาฟ้องเรื่องไลเซนส์มาเนี่ยเราเห็นหลังบ้านเนาะมันจะไม่ได้โชว์ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่ามันก็จะแดงออกมาเลยอย่างเงี้ยฮะว่าเพลงมันจะบอกแล้วว่าเพลงนาทีที่เท่าไหร่ถึงนาทีที่เท่าไหร่วินาทีเท่าไหร่นะครับจะบอกมาแบบละเอียดเลยดังนั้นไม่รอดครับถ้าเราอัปโหลดเพลงขึ้น YouTube ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าลิขสิทธิ์ยังไงก็ไม่รอดนะครับมาแน่นอนจะช้าจะเร็วนะครับมีอีกไหมฮะอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะสอบถามประเด็นไหนบ้างไหมครับหรือจะมีประเด็นไหนบ้างให้ผมฝากไปบอกกับท่านผอ.ช.ทะเกิงแต่ตอนบ่ายท่านมานะครับอาจจะถามท่านโดยตรงก็ได้นะครับไม่มีแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ทุกคนเคลียร์หมดเนาะนะครับก็แป๊บจะมีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับงานบ้างไหมไม่มีเนาะนะครับก็เราใกล้ส่งงานงวดแรกงวดที่2แล้วนะครับก็คือส่งคลิปดังนั้นก็เป็นกําลังใจทุกท่านนะครับรวมถึงตัวเองด้วยก็ต้องทําส่งเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรตอนบ่ายยังอยู่กันนะครับก็แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันได้นะฮะตรงนี้ก็หวังว่าวันนี้คงจะมีอะไรดีๆมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันนะครับเพราะว่าหลายๆประเด็นเนี่ยก็เอาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาแล้วก็มาแชร์นะครับหลายท่านก็จะได้แบบว่าป้องกันไว้นะครับไม่ต้องเจอแบบที่ผมเจอเมื่อคราวที่แล้วแต่ว่ามีนะครับบางท่านนิดนึงนะครับมีบางท่านถามว่าแล้วท่านในกรณีเราใช้คนถ่ายทำแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีการผิดแบบเมื่อกี้ทำยังไงวิธีหนึ่งที่ผมใช้แก้ในเทอมในครั้งที่แล้วครับคือบางครั้งเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่สามารถจะเรียกเขามานั่งถ่ายได้ผมใช้วิธีการให้เขาอัดเสียงใหม่ในจุดที่ผิดแล้วก็ไปตัดเข้าที่ตรงที่เดิมแต่ตรงตำแหน่งที่ผิดเนี่ยผมใช้ภาพ insert ไปปิดแทนคือแทนที่จะเอาหน้าคนยืนพูดแบบเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนหาภาพอื่นไป insert ปิดแล้วมีแค่เพาะเสียงออกมาแทนอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของผมเมื่อครั้งที่แล้วที่เจอในกรณีว่าเสียงผิดแต่มันก็ไม่ค่อยสวยนะถ้าพูดถึงนะครับเพราะมันผิดจากแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ถ้าเอาภาพไปแปะแค่ตรงนั้นบางทีมันก็ไม่สวยเนาะมันก็ต้องโอ้ยเยอะเหมือนกันฮะก็ต้องลองดูว่าจะเรียงลำดับภาพอย่างไรนะครับโอเคมีไหมฮะถ้าไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเจอครั้งในช่วงบ่ายนะครับครับมีฮะมีคืออย่างนี้ครับใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะตีเนื้อหาออกมาเป็นกี่นาทีใช่ไหมครับอย่างที่บอกไว้ดังนั้นตัวเนื้อหาเนี่ยเราจะสกัดเนื้อหาออกมาเป็นคอนเทนต์หลักๆของเนื้อหาเลยเนี่ยเป็นแค่10นาทีถ้าเนื้อหาใหญ่มากหน่อยแล้วก็ซอยเป็นตอนๆอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวผมขอสลับไปตัวนี้ตามคอมมิตของ TCU 1ชั่วโมงต้องประมาณ35% นะครับดังนั้นหมายถึงว่าเราทำวิดีโอ 35% นะครับดังนั้นเราจะลองดูตัวนี้นะครับที่ผมเรียงตามรายชื่อนะครับ
สังเกตนะครับว่าในสัปดาห์ที่1เนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ตอน3เรื่องนะครับ3เรื่องดังนั้นหมายความว่าอันนี้คือการแยกย่อยเนื้อหาออกมาฮะว่าเราจะแบ่งเวลาอะไรกันยังไงเช่นถ้าในกรณีว่าในสัปดาห์ที่1เนี่ยเรามีเนื้อหาเยอะหน่อยมันก็อาจจะมีตอนย่อยๆหลายตอนโดยไปหารจากนั้นนะครับอาจารย์ครับไปหารจากเวลาที่อาจารย์ได้เช่นอาจารย์ได้1ชั่วโมงก็ 35% ของ1ชั่วโมงใช่ไหมครับก็กี่นาทีอย่างเงี้ยครับนั้นเวลาคือใน1ชั่วโมงอาจารย์ต้องมีสื่อประมาณ 35% ความยาวของสื่อก็คือ 35% ของ1ชั่วโมงอ่ะครับก็ส่วนที่เหลือคืออย่างเงี้ยครับอาจจะทำเป็นตอนนี้ที่เราวางแผนไว้คืออาจจะทำเป็น PDF เอกสารประกอบการสอนต่างๆอย่างเงี้ยฮะใส่เข้าไปไม่ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะโดยปกติแล้วในตัวของทีซื้อรอบนี้คือเขาระบุว่า10นาทีใช่ไหมครับตอน1ตอนดังนั้นหมายความว่าถ้าอาจารย์มองว่าวีโออาจารย์ต้องในบทที่1เนี่ยอาจารย์ต้องใช้ทั้งหมด30นาทีเนี่ยอาจารย์ก็ต้องซอยให้เป็น3ตอนประมาณนั้นคือไม่ใช่ว่ายาวชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่นะครับเพราะถ้าชั่วโมงมันยาวไปแล้วเด็กส่วนใหญ่เด็กไม่ค่อยดูครับแล้วก็อีก30นาทีที่เหลือตอนนี้ผมมองว่าอีก30นาทีที่เหลือได้เป็นชั่วโมงมีวิธีการเรียนการสอนคืออย่างนี้ครับบางทีเราจัดรูปแบบการสอนได้เพราะว่าในการดีไซน์อยู่ที่การดีไซน์ตัวเนื้อหาก่อนว่าเราต้องเอาตัวแก่นของเนื้อหามาอยู่ในตัวสื่อวิดีโอให้ได้หมายความว่าอย่างน้อยเด็กดูในวิดีโอ10 20 30นาทีตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเด็กต้องรู้ตัวคอนเทนต์หลักหรือใจความหรือบริบทหลักของตัวคอนเทนต์อาจารย์ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยในกรณีของการออกแบบในตัวระบบเนี่ยเราอาจจะออกแบบกิจกรรมการสอนยังไงก็ได้ครับลงไปอีกทีนึงเช่นให้เป็น assignment ไปให้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแล้วก็แล้วแต่จัดกิจกรรมอีกครั้งนึงบนนั้นอีกครั้งนึงคือเป็นที่จะบอกที่เอาของไฟไม่ทําเป็น PDF ไปแล้วแต่ครับเป็นบางมหาวิทยาลัยจะทำเป็น AR ด้วยซ้ำนะเท่าที่รู้อ่ะได้ครับคุณมากครับที่ช่วยตอบก็คือจริงๆตรงเนี้ยครับอย่างที่บอกไว้ว่าอย่างในกลุ่มของผมเนี่ยก็จะมีการทำเป็นเอกสารเนาะเป็น PDF อะไรขึ้นไปนิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีเพื่อนอยู่ที่ภาคที่ขอนแก่นมาจะทำเป็น AR ด้วยเนาะอะไรก็แล้วแต่โหลดมาเป็น AR 2ได้กับแอปมือถืออะไรก็แล้วแต่เขานะครับตรงนั้นแต่ว่าโดย requirement ก็คือต้อง 35% คลิปวิดีโอต้องมี 35% เป็นตัวตรวจนะครับตรงนั้นใช่ครับใช่ค่ะโอเคมันก็จะมีผลในการเดี๋ยวกระบวนการตอนที่อาจารย์เปิดรายวิชาค่ะอาจารย์ก็คอยดูตามนะคะว่าโอเคไหมเด็กเข้าเรียนแบบนี้ไหมโปรตามนั้นไหมเลย
โอเคนะครับอาจารย์ก็ได้จาก TCU ช่วยตอบเลยนะครับก็เคลียร์นะครับตรงนั้นก็อย่างที่บอกไว้นะครับอาจารย์ครับว่าในการทำวิดีโอยึดตามไอเทมเนาะเช็คลิสต์อย่างเดียวเลยนะครับว่าในตัวส่งมอบงานเขาตรวจอะไรบ้างแล้วถ้าอาจารย์ทำตามนั้นก็จะไม่พลาดนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำหลุดจากนั้นเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาตัวที่เราส่งไปรอบแรกเนี่ยถ้าเนื้อหาตอนที่เราทำคลิปตอนหลังเนี่ยครับมันจะต้องอย่างน้อยคือจะต้องเท่ากับเนื้อหาที่เราส่งไปแต่ถ้าเรามีมากกว่านั้นได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมเราต้องแก้ตัวนั้นไหมครับแก้ตัวแรกก็เดี๋ยวตัวนั้นอาจารย์ส่งงานทดสอบแก้ไขมาแต่จะมีประเด็นหนึ่งนะครับผมเจอปีที่แล้วตอนที่ผมทำพบว่าในตัวของเฟิร์มว่าตอนนั้นเนี่ยผมโชคดีว่าผมไม่ได้มีการระบุเนื้อหาย่อยระบุแค่เนื้อหาใหญ่เข้าไปตอนนั้นเนี่ยเฟิร์มมีการทำสัญญาด้วยอาจารย์กฤษศักดิ์ก็ทำด้วยกันอยู่นะครับก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีขอใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในทีมทำด้วยกันเนี่ยพบว่ามีการไปเปลี่ยนแปลงตอนที่นอกเหนือไปจากในตัวสัญญาที่ได้ระบุไว้ตอนนั้นนะครับปรากฏว่าเจออีกทีตอนไปตรวจรับงานแต่โชคดีว่าในตัวที่เราระบุไปเนี่ยว่าจะทำตอนอะไรบ้างเนี่ยเป็นการบอกไปนอกรอบไม่อยู่ในสัญญาถ้าอยู่ในสัญญาเนี่ยยุ่งเหมือนกันเพราะว่าเวลาเช็คงานเนี่ยเช็คตามสัญญาครับว่าเราทำครบตามสัญญาหรือเปล่าตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันครับเพราะตอนนั้นจำได้ว่าคุณปอกับ TCU ก็ไปต้องไปรื้อสัญญาดูเลยนะว่าในสัญญาเขียนว่ามีตอนย่อยๆหรือเปล่าแต่โชคดีว่าผมแค่เขียนตอนใหญ่เข้าไปตอนนั้นก็เลยรอดตัวไปนะครับเพราะมีการไปเปลี่ยนตอนหนึ่งครับที่ทำเป็นคนละเรื่องเลยคือไปเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ปรับเนื้อหาใหม่นะครับตอนนั้นที่เคยเจอปัญหาอยู่นะครับแต่ต้องดู2อย่างด้วยนะดูสัญญาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเวลามันเป็นหลักอ้างอิงตามกฎหมายเนาะนะครับเราจะพลาดพวกนี้ไม่ได้นะครับคือเจอเยอะครับตอนทำรอบที่แล้วก็ทำแบบไม่รู้ก็ยังไปเรื่อยๆนะฮะตรงนั้นครับครับมันอย่างนี้ครับคนละตัวกันคือ PDF เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสื่อตัวที่เป็นตัวสื่อที่เราท็อปอัพขึ้นไปเอ็กซ์ตร้าขึ้นไปครับมองว่าในกรณีที่เราให้เด็กเรียนเนี่ยบางทีอาจจะบอกว่าเป็นเอกสารสื่ออื่นเพิ่มเติมอย่างนี้ครับแต่เวลาเช็คงานเราเช็คจากตัวไฟล์วิดีโอเป็นหลักคือต้องทำไฟล์วิดีโอให้ครบก่อนแต่ว่าถ้ามองว่าไฟล์วิดีโออาจารย์เนี่ยในกรณีว่าอาจจะต้องมีการอ่านเอกสารอะไรประกอบเพิ่มเติมที่ทำให้รู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวเอ็กซ์ตร้าขึ้นไปเหมือนตอนแรกค่ะที่ทำเข้าใจว่าไอ้ช่วงแต่ละตอนเนี่ยมันคือถ้าเรา10นาทีก็คือวีดีโอของเราก็จะเป็น10นาทีถูกครับเราไม่ได้นึกถึงเอกสาร PDF ว่ามันสามารถรับเวลาอยู่ในชั่วโมงนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราเขียนตัว PDF เราไม่ได้นับเนาะเราไม่ได้นับว่า PDF เป็น10นาทีนะครับเรามองเมื่อกี้ที่ทางมารยาใหญ่ถามก็คือว่าแล้วที่เกินสมมุติเราสอน60นาทีเราทำแค่ตัว10นาที20นาที30นาทีเท่านั้นเองไฟล์วิดีโอแล้วตัวที่เวลาที่เหลือเนี่ยเราจะทำยังไงเห็นมั้ยครับแล้วก็เราบอกว่าอย่างในเคสของผมเนี่ยก็คือมีการเอาทำเป็นเอกสารประกอบเป็น PDF ไฟล์ต่างๆเข้าไปเท่านั้นเองครับที่มองว่าเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าขึ้นไปเฉยๆคือเนี่ยผมไม่เข้าใจผิดครับครับว่าทั้ง60นาทีเนี่ยต้องเป็นวิดีโออ๋อโอเคแล้วก็คลิปแค่30แล้วก็ที่เหลือเป็นวิดีโออาจารย์สอนเป็นพาวเวอร์พอยต์อะไรเงี้ยเป็นตัวอาจารย์ยืนสอนอะไรเงี้ยครับอ๋อครับแต่นี่ก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะฮะโอเคถ้าทำก็หนักมากเลยครับมันก็คือ3คลิปครับไม่เกิน10ครับประมาณนั้นก็ได้ครับอาจารย์คิดง่ายอย่างเงี้ยครับอาจารย์ได้ไปกี่ชั่วโมงอาจารย์ก็ชั่วโมงนึงต้อง30อย่างน้อยวิดีโอต้องมีอย่างน้อย 35% ใน1ชั่วโมงดังนั้นอาจารย์ได้ไปกี่ชั่วโมงก็หารลงตัวลงมาใช่มั้ยครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องมีวิดีโอทั้งหมด20นาทีอาจารย์ก็ทำแค่2คลิปใช่มั้ยครับ10อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือวิธีการคิดนะครับส่วนที่เอ็กซ์ตร้าหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราไปเพิ่มตัวสื่อเข้าไปว่าเราจะมีเพิ่มเติมไหมถ้าเรามองว่าถ้ามีแค่วิดีโอมันยังไม่สมบูรณ์
อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่มันอยู่นอกเหนือจากตัวคอมมิตคอมมิตมีข้อสอบด้วยอย่างหนึ่งเนาะที่จะต้องมีแต่ถ้าเป็นพวกสื่อพวก PDF เนี่ยมันอยู่นอกเหนือนะครับตรงนั้นอาจารย์เคลียร์ไหมครับอาจารย์ครับยังสงสัยอยู่ไหมครับพอเข้าใจเนาะครับอาจารย์ท่านนี้มีข้อสงสัยบ้างหรือเปล่าครับยังมีประเด็นไหนบ้างไหมโอเคงั้นถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเซสชั่นตอนเช้าก็แค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มกัน